คุณกำลังฟัง101 Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกถ้าเราอยากจะเป็นประเทศมหาอำนาจอะไทยจะเป็นได้ปะไม่ Game Beginเครื่องเนิร์ดหมายถึงคนที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรความรู้จริงจังกับการตอบปัญหาเพี้ยนๆแบบมีหลักการพี่ปอนคะวันก่อนคะทำไมคะไอ้พี่ปอนได้ยินข่าวที่ประเทศเกาหลีอย่างกรุงโซเนี่ยเขาวางแผนจะตรวจโควิดให้หมาแมวหรือเปล่าคะหืมหมาแมวหรอไม่ใช่คนหรอไม่ใช่หมาคนรวยก็ไปตรวจได้หรอใช่ถูกแล้วทุกวันนี้เนี่ยพอมาย้อนกลับมาดูบ้านเราเนี่ยทุกคนน่ะต้องไปต่อคิวตรวจโควิดกันเป็นวันๆบางคนน่ะนะสงสัยว่าตัวเองป่วยก็แอดมิดไม่ได้วัคซีนที่เราไปซื้อเขามาเนี่ยก็ได้ยินว่ามีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างอันตรายถามจริงเหอะเราอ่ะต่างกับเขาตรงไหนหรอบ้านเราไม่ดีตรงไหนทำไมถึงทำแบบเขาไม่ได้อ่ะบ้านเรามีเงินไม่พอหรือเปล่าเพราะว่าเรามีเงินน้อยไงเราก็ไม่มีตังค์ไปซื้อวัคซีนเขาอ่ะแต่ว่าเราเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำหรือว่าแจกอย่างอื่นได้นะโอ้ประเทศเรามันเล็กไงพี่จะบอกว่าขวานทองของเราที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นที่ไหนเนี่ยมันเล็กมันไม่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นเหรอพี่ปอนแต่ก็ต้องยอมรับความจริงก่อนอายเพราะว่าประเทศเรามันยังมีอำนาจสู้ประเทศอื่นไม่ได้ไงว่าไปมันก็จริงเนาะอย่างล่าสุดไบเดนเขาไปประชุมไคลเมทซัมมิตอะไรนั่นอ่ะเขาก็ยังไม่เห็นจะชวนเราไปเลยนั่นหมายความว่าประเทศเราต้องมีหน้ามีตามากกว่านี้ต้องดูเป็นถึงขั้นระดับประเทศมหาอำนาจหรือเปล่าเขาถึงจะชวนเราไปเราถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะก็น่าคิดแหละถ้าประเทศเรามีอำนาจมากจริงๆอ่ะเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ได้เอ๊ะหรือว่ามันจะแย่ลงวะแล้วทำยังไงเราถึงจะเป็นประเทศมหาอำนาจสักทีอ่ะน่าคิดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดเครื่องเนิร์ดหากคุณกำลังมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับโลกใบนี้เอ้ยผิดรายการป่ะเนี่ยไอ้เฮ้ยเขามาถูกรายการแล้วพี่ปอนเพราะว่าเครื่องเนิร์ดของเราวันนี้ก็คือคุณจีนนรัจยาตันจพัฒน์กุลกองบรรณาธิการดิวัน101.worldหรือพิธีกรจากรายการrelationship with IR ยังไงเล่าสวัสดีค่ะคุณจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยเจอกันเลยเนาะคุณปอนเนาะไม่เคยเจอคุณไอ้เลยเนาะไม่เคยจริงๆค่ะแหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอถามตรงๆเลยละกันว่าถ้าเราอยากจะเป็นประเทศมหาอำนาจอะไทยจะเป็นได้ปะไม่สำหรับรายการเปิดเครื่องเนิร์ดวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรีบปิดรายการอะไรขนาดนั้นอะคุณพี่ก็เขาตอบไปแล้วเมื่อกี้อะโอ้ยขอโทษได้ปะล่ะก็ถามผิดไปนิดเดียวอะขอถามใหม่ขออีกรอบนึงนะเอาอย่างนี้ขอถามใหม่ถ้าเกิดเราอยากจะเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างหรอแล้วคิดว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจได้เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างล่ะต้องมีเงินป่ะบ้าประชากรเอ้ยวัคซีนดิตอนนี้ต้องมีวัคซีนเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเรือดำน้ำกันนะบ้านะรถถังดิจริงๆอ่ะไอ้ว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกัน บ้านะใครเขาจะไปว่ากันอย่างนั้นโอ้เราต้องมีอะไรคะอ่ะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยคือหลายคนก็คิดแหละว่าจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า material capabilities หรือว่าความสามารถทางด้านวัตถุต่างๆซึ่งไอ้วัตถุพวกนี้มันก็จะหมายถึงเช่นว่ากำลังทหารเศรษฐกิจประชากรพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่มองไม่เห็นก็ได้ที่เรียกว่า soft power มันก็คืออำนาจที่แบบว่าใช้ไปเพื่อโน้มน้าวคนอื่นนั่นแหละเหล่านี้มันก็ถูกแต่ว่าจากที่เราได้ไปคุยกับเครื่องเนื้อตัวจริงใครคะอาจารย์จิริพัฒน์พูนขำค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยบอกว่าเราจะต้องไปดูสิ่งที่เรียกว่า 4R หรือว่าแหล่งที่มาของความเป็นมหาอำนาจค่ะซึ่งก็คือมี4เรื่องตามชื่อเลย 4R มันมีอะไรบ้างคะ 4R อย่าง R แรกเนี่ยก็คือ resource ทรัพยากรคือถ้าเราพูดถึง IR เนี่ยเราก็จะพูดถึงทฤษฎีใช่ไหมแล้วแต่ทฤษฎีมันมองไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทฤษฎีทุกสำนักเนี่ยมองตรงกันก็คือเรื่องรีซอร์สนี่แหละว่ามันเป็นของที่ต้องมีถึงจะมีโอกาสที่จะเป็นมหาอำนาจได้
ถ้าถามว่ามีอะไรบ้างล่ะก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของทหารกองทัพอำนาจเศรษฐกิจเงินถุงถังอ่ะก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเรามีกองทัพที่เข้มแข็งเรามีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูเราเห็นแล้วก็จะร้องโอ้นี่แหละผู้นำสุดยอดหรืออำนาจก็อาจจะเป็นอะไรที่มองไม่เห็นไปอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็ได้ซึ่งมันก็คืออำนาจในการเป็นตัวอย่างแล้วก็ใช้ความเป็นตัวอย่างนั้นนะโน้มน้าวชักจูงให้ใครทำอะไรตามโดยที่ไม่ต้องไปใช้กำลังบีบบังคับไม่ต้องไปใช้กำลังทางทหารไปข่มขู่หรือว่าใช้อำนาจทางเศรษฐกิจในการที่จะปิดปากเจรจาก็อาจจะเรียกว่าเป็นอำนาจก็ได้อะไรเงี้ยตัวอย่างที่อาจจะเห็นได้ชัดก็คืออย่างที่ EU พยายามส่งออกค่านิยมสิทธิมนุษยชนไปยังที่ต่างๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไทยเราเนี่ยพอจะเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างอะไรให้เขาได้บ้างไหมพูดได้ใช่ไหม พูดได้พูดได้สิในลองในลองเมาส์เขาก็ว่ากันว่าไอ้โมเดลคสช.ที่ไล่จับคนเห็นต่างเนี่ยก็มีคนทำตามอยู่อะไรเงี้ยหรือคิดอีกแบบเราก็อาจจะได้ตัวอย่างมาจากพี่ใหญ่ของเราได้นะพี่ใหญ่ที่ก็คือที่เขาเรียกว่าแดนมังกรอะไรอย่างนั้นหรออะไรประมาณนั้นน่ะแหละน่าคิดค่ะน่าคิดมาที่ R2 ดีกว่าสำหรับ R2 ที่อาจารย์จิติพัฒน์บอกมานะคะก็คือ rising หรือว่าการผงาดขึ้นมาเป็นดาวเด่นซึ่งไอการผงาดขึ้นมาเป็นดาวเด่นได้เนี่ยมันหมายความว่ารัฐจะต้องมีศักยภาพที่จะต้องผงาดขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะต้องมีทั้งความตั้งใจด้วยที่จะผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอะไรเงี้ยคืออย่างเรื่องศักยภาพเนี้ยมันก็เห็นกันอยู่ว่ารัฐไหนมันพุ่งขึ้นมาก็อาจจะดูได้ไม่ยากแต่เรื่องที่ดูได้ยากเนี่ยก็คือเรื่อง intention ว่าอยากจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหรือเปล่าแล้วถ้าตั้งใจเนี่ยตั้งใจแล้วจะทำอะไรต่ออย่างในปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นสหรัฐกับจีนฮึ่มใช่ไหมสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยกังวลว่าที่จีนเนี่ยเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นมาใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันโตทำไมโตมาทำไมซึ่งถ้ามองในมุมของจีนเองเนี่ยจีนก็จะบอกว่าฉันก็แค่พัฒนาเศรษฐกิจของฉันไปทำโครงการ BRI สานประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับประเทศที่อยากจะสานผสานผลประโยชน์กับจีนกองทัพก็พัฒนาขึ้นมาเดินเรือแง่นแง่นอยู่ในทะเลจีนใต้อะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นอาณาเขตที่จีนมีสิทธิ์ที่จะต้องปกป้องทำเพื่อความมั่นคงของจีนฉันก็แบบว่าก็เติบโตขึ้นมาอย่าง peaceful เป็น peaceful rise peaceful development อะไรเงี้ยรักสงบแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอยากจะเด่นดังกับใครเขาหรอกอะไรนี้ว่าซันขอโทษนะคะที่แสงของฉันนี่มันไปเข้าตาเธออย่างนี้หรือเปล่าคะอะไรประมาณนั้นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่จีนบอกมาว่าฉันเป็น peaceful rise เนี่ยหรืออย่างที่สีจิ้นผิงก็เพิ่งบอกไปเมื่อไม่นานนี้ว่าแบบจีนไม่ได้มีเจตนาจะเป็นเจ้าโลกนะในงานประชุมอะไรสักอย่างหนึ่งในเงี้ยก็มันก็วัดไม่ได้จริงอะว่าจริงๆแล้ว intention ที่โตขึ้นมามันเป็นยังไงจะไม่ได้จกตาใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดหันไปมองในมุมประเทศอื่นๆเนี่ยมองจีนใช่ไหมเห็นจีนสตรองยิ่งใหญ่เอาเรือไปแง้นๆอยู่ในทะเลจีนใต้มีเงินถุงทั้งเบิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยก็คนอื่นก็อาจจะมองก็ได้ว่าพอจีนแข็งแกร่งก็พร้อมจะโจมตีหรือเปล่าก็มีสิทธิ์กลัวได้เปล่าเพราะว่าความมั่นคงของฉันมันสั่นคลอนนะจ๊ะอะไรเงี้ยจะเป็นภัยคุกคามฉันก็ได้ป่ะจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาจกตาไม่จกตาหรือว่าเขาจะหิวแสงเขาอยากจะเป็นไม่เป็นอ่ะทำไมต้องไปใส่ใจขนาดนั้นอ่ะมันยังไงหรอมันยังไงเพราะว่าความตั้งใจอันเนี้ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันมองได้ไงว่ามหาอำนาจที่มันกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเนี่ยจะเป็นภัยคุกคามไหมแล้วก็อาจารย์จิติพัฒน์ก็บอกอีกค่ะว่า intention เนี่ยมันทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบมหาอำนาจใหม่ได้อย่างน้อย2แบบก็คือเป็นมหาอำนาจที่ต้องการคงระเบียบโลกแบบเดิมหรือที่เรียกว่า status quo หรือว่ามหาอำนาจที่อยากจะล้างกระดานใหม่ทั้งหมดหรือที่เรียกว่า revisionist ไอแบบแรกเนี่ยมหาอำนาจแบบ status quo ก็คือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ happy กับระเบียบโลกขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีมันก็คือระเบียบโลกแบบเสรีนิยมที่เราเห็นกันอยู่ว่าเป็นโลกที่นิยมประชาธิปไตยนิยมสิทธิมนุษยชนนิยมเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีค้าเสรีทำการทูตพหุภาคีก็ซึ่งมันก็คือที่เราชอบเห็นนานาประเทศมาสมหัวคุยกันต่างองค์กรระหว่างประเทศมันก็คือการทูตพหุภาคีแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือจะบอกว่ามหาอำนาจพวกนี้เนี่ยพอมันเติบโตขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแบบพลิกหน้า
พิกฟ้าพิกแผ่นดินอะไรอย่างนั้นด้วยนะอะไรก็อะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือ revisionist power ก็คือดาวรุ่งพุ่งแรงที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับระเบียบโลกปัจจุบันเท่าไหร่ก็อาจจะดำเนินนโยบายอีกแบบนึงอาจจะเข้ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนระเบียบโลกให้มันสอดคล้องกับอำนาจของตนเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะหิวแสงต้องการอำนาจซะหน่อยไอ้พวกนี้แหละที่เขามองว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามหรือว่าจะเป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะทำอะไรต่อไปใช่แต่ว่าพอมันวัดที่ intention มันก็จะคุมเคือนั่นแหละก็ต้องเถียงกันต่อไปมันก็ดีเบตได้เนาะถัดจาก R 2ไปแล้ว R 3ของเราคืออะไรคะR ที่3ก็คือ recognition หรือว่าการแสวงหาการยอมรับในระดับระหว่างประเทศก็คือพูดง่ายๆก็ถ้าเราจะเป็นมหาอำนาจได้เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันอาจจะต้องมองว่าฉันนี่แหละมีอำนาจแต่ว่าคนอื่นก็ต้องมองเหมือนกันว่านี่แหละมหาอำนาจอะไรเงี้ยก็คือเคลมตัวเองไม่ได้นะจ๊ะแกต้องให้คนอื่นยอมรับด้วยใช่คืออย่างที่ไปคุยกับอาจารย์สิริพัฒน์มาเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Club of Great Power อยู่ดูชื่อเนี่ยดูเป็นอะไรแบบบิชี่มากอะดูมีความแบบ You can't sit with us อะไรประมาณนั้นใช่คือไอ้ถ้าเราจะเป็นมหาอำนาจเนี่ยชมรมรับขับเจ้าโลกเหล่านี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าอืมนี่แหละคือมหาอำนาจที่จะต้องมาเข้าร่วมกับชมรมรับของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องอีคลับเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าแกนั่งกับฉันได้ You can sit with us นะจ๊ะอย่างนี้หรือเปล่าฉันจะรับแกเป็นสมาชิกใหม่ของเราใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้แก๊งชมรมรับขับเจ้าโลกเนี่ยไม่ยอมรับว่าดาวรุ่งพุ่งกระฉูดเนี่ยจะเป็นรัฐมหาอำนาจใหม่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งหึ่มๆกันก็เป็นไปได้เขาจะตบตีกันเหรอคะ มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์นะแต่พูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะยาวงั้นเราถัดไปก่อนเลยดีกว่าว่า R ที่4 R สุดท้ายของเรามันคืออะไรคะส่วน R ที่4เนี่ยก็คือ responsibility หรือว่าความรับผิดชอบในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมโลกก็คือเธอจะเป็นมหาอำนาจอย่างเดียวไม่ได้นะคือเธอก็ต้องถูกคาดหวังนะว่าจะต้องเป็นมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์สาธารณะของโลกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเป็นผู้นำที่ทำตามระเบียบโลกนะขนาดนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อาจจะต้องจัดสรรสินค้าบริการสาธารณะระหว่างประเทศต่างๆเช่นแบบอ่ะดูค่าเงินดูจัดการเรื่องระบบพันธมิตรทางการทหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างที่เราเห็นกันล่าสุดก็คือการจัดส่งวัคซีนให้ความช่วยเหลือประเทศพันธมิตรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงได้บอกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งถูกต้องที่สุดแต่ว่าพอมาดูดีๆแล้วเนี่ยอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยอย่างสมัยโดนัลด์ทรัมป์อย่างนั้นอ่ะเขาก็ดูไม่ได้แคร์ว่าจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับโลกอะไรอย่างนั้น มากมายหรือเปล่าอย่างนั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วไอ้ R 4ตัวที่อาจารย์จิตติพัฒน์บอกเนี่ยคนที่เป็นประเทศมหาอำนาจอาจจะไม่จำเป็นต้องมีครบหรือเปล่าอ่ะมันก็จริงอ่ะนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่ไบเดนจะชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใช่มั้ยช่วงที่ทรัมป์ครองเมืองเราก็เห็นสหรัฐเป็นมหาอำนาจที่ไม่ค่อยรับผิดชอบในการจัดการระเบียบโลกเท่าไหร่ต่างๆนานาแล้วก็ไม่ทำตามข้อบังของประชาคมชาวโลกอะไรเงี้ยทุกคนก็ด่ายับแหละแต่ประเด็นก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่ก็ยิ่งใหญ่มายาวนานแล้วแล้วก็เป็นมหาอำนาจมานานค่อนข้างนานทีเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะเรียกได้ว่าพอแบบว่าอำนาจลงหลักปักฐานแล้วเรียบร้อยจุ๊บปุ๊บก็อาจจะไม่ต้องมี4อย่างนี้ครบก็อาจจะขาดๆหายๆไปได้ในบางอันอะไรเงี้ยแต่ว่าที่หลักๆจะต้องมีเนี่ยก็คือ resource นะก็ต้องมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์หรือว่าที่ทำให้เราได้เปรียบกับรัฐอื่นๆหรืออย่าง recognition เนี่ยการที่บรรดาประชาคมโลกและชมรมรับขับเจ้าโลกเนี่ยจะยอมรับก็ยังสำคัญอยู่เพราะว่าแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่ได้ต่างจากความสัมพันธ์ในสังคมซะเท่าไหร่หรอกถ้าไม่มีใครยอมรับก็แน่นอนก็ยุคก็ไม่ใช่มหาอำนาจอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับรัสเซียในช่วงหลังสงครามเย็นที่อำนาจค่อยๆดรอปลงแล้วก็แก๊งชมรมรับขับเจ้าโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยชักจะยอมรับรัสเซียว่ารัสเซียเป็นมหาอำนาจแล้วรัสเซียก็หัวเสียพอสมควรอะไรเงี้ยแต่เรื่องอื่นๆอย่างการที่อยากจะผงาดขึ้นมาความตั้งใจที่จะเข้ามาทำอะไรกับระเบียบโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นแล้วส่วนเรื่อง responsibility ก็ไ
็มันก็ขาดหายได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นอาการอย่างที่เราเห็นกันเมื่อ4ปีที่แล้วที่ระเบียบโลกมันค่อนข้างผันผวนวุ่นวายนั่นนะนะก็คือถ้าโตแล้วเนี่ยมันก็ขาดได้บ้างใช่ไหมบางอาแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่อยากรู้ก็คือทุกรัฐในโลกเนี้ยทุกคนเขาอยากจะเป็นมหาอำนาจกันหมดไหมทุกคนมีความหิวแสงเหมือนกันหมดไหมคะที่ไปคุยกับอาจารย์จิติพัฒน์มาเนี่ยก็คงมีไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นรัฐเล็กๆที่อยากจะทะเยอทะยานหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่ารัฐเหล่านั้นมีleadership มีความเป็นผู้นำหรือว่ามีวิชั่นมีสายตาก้าวไกลมีวิสัยทัศน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันคือรัฐเล็กๆก็ยากหน่อยแต่ก็แอบฝัดได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นรัฐเล็กแล้วรัฐเล็กมักจะถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะมักจะตกอยู่ในสภาวะที่เจอมหาอำนาจมายุ่งด้วยแล้วอาจจะเป็นมหาอำนาจที่มากกว่า1ฝ่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะในโลกปัจจุบันเราก็จะเห็นรัฐเล็กดำเนินนโยบายแบบปลอดภัยไว้ก่อนไม่ยอมเล่นใหญ่มากอะไรเงี้ยก็จะเฮดจิ้งประกันความเสี่ยงของตัวเองไว้กับมหาอำนาจ2ฝั่งอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ก็จีนสหรัฐก็อย่างในเซาท์อีสต์เอเชียเราก็จะเห็นว่ารัฐเล็กๆก็จะไม่ได้เข้าทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างสุดตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้กีดกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสุดตัวเหมือนกันก็เหมือนแทงกั๊กนั่นแหละทรงแทงกั๊กแทงกั๊กไว้ก่อนใครได้ก็กูก็ได้ประโยชน์เหมือนกันหมดใช่ๆก็จะไม่ออกมาเล่นใหญ่เองสักเท่าไหร่แล้วไทยเหรอคะไทยของเราตัวน้อยตัวนิดของเราเนี่ยแอบฝันกับเขาได้บ้างไหมเรื่องการเป็นมหาอำนาจของโลกถ้าเราจะดูว่าเราแอบฝันกับเขาได้บ้างไหมเนี่ย ก็ต้องดู potential ของไทยเนาะว่าไทยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยในการที่จะพุ่งทะยานผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหรือเป็นอำนาจที่พอจะเชิดหน้าชูตาได้บ้างอะไรเงี้ยอาจารย์จิตรพัฒน์ก็บอกว่าเราจะต้องดูที่ช่วงเวลาดูที่ระบอบการเมืองก็ดูสถานการณ์การเมืองภายในด้วยจริงๆมันก็มีช่วงที่น่าสนใจเหมือนกันว่าไทยพอจะไปวัดไปวากับเขาได้อยู่อย่างน้อยก็ในภูมิภาคนะซึ่งก็คือเป็นช่วงของคุณชาติชายช่วงปลายแล้วก็หลังสงครามเย็นในเงี้ยนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้ามันทำให้เราพอจะมีหน้ามีตาในภูมิภาคพอสมควรได้เลยแล้วเราในช่วงนั้นเนี่ยเราก็มีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ปัญหาภายในของกัมพูชาด้วยบ้าบ้ามีเหมือนกันช่วงนึงก็คุณโทนี่โทนี่จาเหรอคะไม่ใช่โทนี่วูซัมไอ้ย่าใช่ช่วงนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกเนาะก็มีนโยบายการต่างประเทศมีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่าเราจะต้องยืนหนึ่งในอาเซียนฝันไกลฝันไกลถ้ามองในมุมว่าวิสัยทัศน์ของสองสมัยเนี้ยก็ถือว่าชัดเจนแล้วก็มีราศีของความเป็นผู้นำใช้ได้เลยอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าไทยพยายามจะวางท่าทีที่ชัดเจนในภูมิภาคแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากการที่ขวานทองของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางเซาท์อีสต์เอเชียให้เป็นประโยชน์มากๆอะไรเงี้ยไม่เชื่อลองกางแผนที่ดูสิโอเคค่ะเอากลาง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 แล้วค่ะกลางแล้วค่ะกลางแล้วทุกคนก็เห็นว่าโลเคชันของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเซาท์อีสต์เอเชียแล้วใครจะทำอะไรยังไงก็ต้องผ่านเราหมดในเงี้ยคือก็วิชั่นของสองสมัยเนี้ยก็พยายามจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอะไรบางอย่างพยายามที่จะก้าวข้ามความเป็นไผ่ลู่ลมที่ลมมาทางไหนเราก็ลู่ไปลู่มาอะไรเงี้ยใครจะไปมาทางไหนอะไรยังไงก็เอ็นหมดในเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ทำไมอะคะเพราะว่าทั้งสองสมัยเนี้ยก็ถูกวิจารณ์นั่นแหละว่าการสร้างจุดยืนของไทยเนี่ยก็เรียกว่าอะไรไทยก็มีหน้ามีตาก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เน้นผลประโยชน์แห่งชาติเท่าที่ควรแต่กลับไปเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเสียมากกว่าแต่ถ้ามองในปัจจุบันเนี่ยก็อาจารย์จิริพัฒน์ก็มองว่าไทยก็นะน่าเศร้าไม่ได้มีความสามารถอะไรที่จะผงาดขึ้นมาเสียเท่าไหร่ทำไมอะคะคือก็พอเดาได้แต่แบบมันไม่เข้าใจว่าทำไมไงเพราะว่าถ้าเกิดมองในบ้านเราอะในน้ำเราก็มีปลาในนาก็มีข้าวอะตอนนี้ในน้ำอะบางทีก็มีเรือดำน้ำอีกด้วยอะเห็นไหมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นั่นสิแล้วเราขาดอะไรไปอีกอะเราต้องทำอะไรให้มันมากกว่านี้เหรอคะถ้าว่ากันตามความเป็นจริงแล้วด้วยขนาดประเทศแล้วเงื่อนไขอะไรต่างๆนานาเนี่ยไทยก็เป็นมหาอำนาจได้ค่อนข้างยากนะแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าไทยเนี่ยไม่มี leadership ที่ดีในการที่จะแปลเปลี่ยน potential ให้มันกลายเป็นอำนาจในการเมืองโลกได้ก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์จิติพัฒน์มองว่าก็
ก็เป็นปัญหามากๆก็คือเรื่องความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการที่เราก็รัฐประหารบ่อยสุดแสนจะบ่อยเลยมีความขัดแย้งทางการเมืองภายในต่างๆนานามันทำให้การที่เราจะมีวิสัยทัศน์การวางตัวอะไรต่างๆในโลกเนี่ยมันค่อนข้างขัดติดขัดๆอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เราก็ควรจะต้องมีประชาธิปไตยแล้วก็เสถียรภาพหรือเปล่านะถึงจะทำให้นโยบายต่างประเทศเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างได้ประชาธิปไตยมันสำคัญต่อเราขนาดนั้นเลยนะถ้าเป็นบ้านเราตอนนี้มันก็สำคัญแหละเพราะว่าประชาธิปไตยนัยยะนึงมันก็นำมาสู่เสถียรภาพเนาะแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงเสถียรภาพมากกว่าเพราะว่าอ่ะถ้าเราดูอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นความรุ่มรุ่มร้อนของอเมริกาในช่วงทรัมป์อยู่พักใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เพราะระบบประชาธิปไตยเขาลงหลักปักฐานเขาค่อนข้างลงตัวแล้วมันก็เลยมีเสถียรภาพอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่มันก็มีรัฐอีกแบบนึงที่ก็มีเสถียรภาพในแบบของตัวเองก็คือพี่จีนของเรานี่แหละก็มีเสถียรภาพได้จากการใช้อำนาจควบคุมทุกอย่างคุมได้หมดอะไรเงี้ยก็ประเด็นมันก็อยู่ตรงเสถียรภาพนั่นแหละนะแต่กรณีไทยเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเผด็จการเนี่ยมันก็ไม่มีเสถียรภาพซะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นเผด็จการก็เป็นเผด็จการหน่อมแนมจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยก็เป็นครึ่งๆกลางๆไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสุดๆก็มันก็เลยยากที่เราจะได้เห็นไทยเนี่ยพลิก potential อะไรที่เรามีให้มันกลายเป็นอำนาจนะแล้ว potential อะไรที่เรามีอะคะที่บอกว่าแบบเราจะสามารถถ้าเราดึงขึ้นมาได้เราจะได้เป็นเจ้าโลกอะนั่นสิเรามีเยอะขนาดนั้นเลยปะจากที่ไปคุยกับอาจารย์จิติพัฒน์มานะอาจารย์ก็บอกว่าเราก็มีหลายอย่างพอสมควรเลยแหละอย่างแรกเลยก็คือ strategic location คืออย่างที่เราได้กางแผนที่กันไปเมื่อกี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าเรามีโลเคชันที่งดงามนะแล้วมันก็อาจจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ของอาเซียนที่ถ้าคุมได้ไทยก็อาจจะพุ่งไปเป็นเจ้าโลกก็ได้อย่างในช่วงคุณโทนี่หรือว่าช่วงคุณชาติชัยเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากโลเคชันของไทยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็จะเห็นว่ามีความพยายามในการสร้างกลไกที่จะลิงก์เพื่อนบ้านเชื่อมโยงเพื่อนบ้านต่างๆในภูมิภาคได้ค่อนข้างดีเลยสร้างคานนสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเราก็อาจจะได้ยินคำว่าแอคเมกอยู่บ่อยๆซึ่งมันก็คือความร่วมมือรวมดาวประเทศอาเซียนที่อยู่ตรงแม่น้ำอธิบดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงนี่แหละที่พาให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจให้มันเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าในปัจจุบันเราก็ไม่ได้เห็นสิ่งนี้เท่าไหร่เนาะกลายเป็นว่าการพัฒนาในอาเซียนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนต่างๆนานาเสียมากกว่าอะไรเงี้ยอีก potential หนึ่งที่ไทยน่าจะมีก็คือคลองไทยเนาะคอฮอดกะก็ดีเบตกันมาพักใหญ่ๆแล้วว่าจะขุดไม่ขุดดีขุดไม่ขุดอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นความได้เปรียบในเรื่องโลเคชันของเราอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกกลางแผนที่อีกรอบนึงเราก็อยู่ตรงกลางอยู่ดีเนาะลองจินตนาการดูว่าถ้าพวกคลองต่างๆในโลกนี้อย่างที่เราก็ได้ยินชื่อกันบ่อยๆคลองปานามาคลองสุเอซที่เพิ่งมีเรือไปติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่องแคบมาละกาอย่างเงี้ยต่างๆช่องแคบต่างๆนานาพวกนี้มันมีความสำคัญทางการค้ามากเลยนะอย่างเมื่อตอนที่เดือนก่อนหน้าที่มีเรือขนสินค้าไปติดอยู่ตรงคลองสุเอซเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าเสียมูลค่าการค้าไปเยอะแยะมากเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราขุดคอคอดกะขึ้นมาได้เนี่ยตรงบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดการค้าโลกที่สำคัญเลยทีเดียวอย่างน้อยก็ในภูมิภาคแน่ๆล่ะแล้วทำไมเราไม่ขุดอ่ะนั่นดิถ้าเกิดในเมื่อมันดีขนาดนี้แล้วทำไมเราไม่ขุดอ่ะในทางเศรษฐกิจเขาว่าดีก็จริงเขาว่าปริมาณการค้ามันจะไหลมาเทมาอะไรก็ถ้าเราขุดคลองแข่งกับสิงคโปร์แต่ว่ามันก็มีข้อเสียอีกเรื่องนึงที่เขาว่ากันนะเขาว่ากันว่ามันจะทำให้อำนาจอธิปไตยของขวานทองเนี่ยมันอ่อนแอลงอาจจะเกิดการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะนึกออกไหมเราไปตัดด้ามขวานทองของเราเราก็จะไม่มีด้ามอะไรเงี้ยแล้วยิ่งที่ไม่มีด้ามใช่แล้วความมั่นคงของเราเนี่ยขาดหายแน่นอนแล้วยิ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นจุดที่เป็นจุดเรื่องความมั่นคงที่สำคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถ้าขาดดินแดนขาดเนี่ยมันก็เหมือนขาดใจแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองมันผ่านวัฒกรรมสูญเสียดินแดนหรือว่าวัฒกรรมอนาธิปไตยของชาติเรื่องความมั่นคงต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นแบ่งแยกดินแดนหรอกแต่แน่นอนความเป็นชาติไทยก็ใครก็หักน้ำขวานเราไม่ได้หรือเปล่านะทั้งนี้ทั้งนั้นก็
ต้องดีเบตกันต่อนะเรื่องเหล่านี้ทีนี้มันมีของดีอีกอย่างที่เขาบอกว่าเราเป็น potential เหมือนกันที่เขาบอกว่าประเทศของเราเนี่ยมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเป็นประเทศที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลักอันเนี้ยมันจริงไหมมันถือว่าเป็น potential ที่สำคัญของเราหรือเปล่าใช่จริงเลยไม่ผิดก็ต้องยอมรับนะว่าเกษตรกรคือสันหลังของชาติในไทยอะนะเราโดดเด่นมากในเรื่องของภาคเกษตรกรรมต่างๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้ผลผลิตต่างๆของเราข้าวยางพารามันสับปะหลังเนี่ยมันกลายไปเป็นอำนาจอะไรบางอย่างของเราในโลกได้อะไรเงี้ยซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่า potential เหล่านี้มันถูกจำกัดโดยการผูกขาดของนายทุนใหญ่ใครนะก็รู้กันอยู่นั่นแหละว่าใคร potential อีกอย่างนึงที่เรามีก็คือพลังงานนี่แหละอ่าวไทยก็เป็นแหล่งพลังงานสำคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยเรามีก๊าซธรรมชาติอยู่พอสมควรแต่เราก็ยังไม่เห็นมันจะกลายเป็นอำนาจอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นอะไรเงี้ยและอีกศักยภาพหนึ่งที่น่าสนใจและดูจะมีแววมากๆเลยสำหรับไทยเนี่ยก็คือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะพวกลำไทยพวกมวยไทยอาหารไทยนวดไทยการท่องเที่ยวไทยผู้หญิงไทยใช่ทั้งหมดจ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องยอมรับตรงๆนะว่าค้าบริการที่มากับการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราหรือเปล่าเราถืออะไรแบบนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ด้วยหรอก็ต้องยอมรับความจริงนั่นแหละว่าเรามีเรื่องดาร์กทัวริซึมแฝงมาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าดาร์กทัวริซึมมันผิดหรือมันอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าจะทำยังไงให้เซ็กซ์เวิร์กเกอร์คนที่ทำงานในภาคส่วนเนี้ยได้ทำงานที่ถูกกฎหมายแล้วก็ทำให้มันเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีมีสวัสดิการทำให้รัฐได้ภาษีประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยมีอีกไหมpotential อย่างสุดท้ายก็คือความเป็นผู้นำผ่านภูมิภาคอาเซียนนี่แหละคือเราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็พูดกันบ่อยนะว่าไทยเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนเป็นสมาชิกแรกเริ่มอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็พูดกันอยู่นี่แหละแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นอำนาจที่ทำอะไรบางอย่างได้จริงอะไรเงี้ยคือหลังๆมาไทยก็ใช้อำนาจผ่านอาเซียนได้ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นั่นแหละผ่านๆมาก็อย่างที่เห็นกันนะว่าเราก็ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรในอาเซียนมากเท่าที่เคยเป็นมาแล้วคือพูดง่ายๆว่าเราอ่ะมี potential มากมายแหละแต่เราติดกับดักที่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยน potential ทั้งหลายให้กลายเป็นอำนาจบนเวทีโลกได้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาอีกกี่ปีอ่ะเราถึงจะสามารถเปลี่ยน potential ทุกอย่างให้กลายเป็น power แล้วกลายไปเป็นชาติมหาอำนาจโลกได้10ปีหรือเปล่า20เพอะบ้า30เราข้ามไปเลยไหม50ปีเราต้องใช้เวลากี่ปีอะจีนจากที่ไปทำการดิสคัสมากับอาจารย์ธิติพัฒน์นะคะก็ดูจากสภาพตอนนี้ดูจากความเป็นผู้นำดูจากวิสัยทัศน์แล้วก็ดูจากเสถียรภาพของไทยเนี่ยต้องดูเยอะขนาดนั้นเลยนะก็ต้องดูเยอะขนาดนั้นแหละเพราะมันก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกเนาะว่าเราจะมีอำนาจที่มันคงได้ยังไงซึ่งคุยไปคุยมาเนี่ยอย่างเร็วมันก็อาจจะสัก50ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ยืนยันอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นตัวเลขที่แค่บอกว่าโอ้ยมันนานแน่ๆล่ะมันต้องใช้เวลามากๆอะไรเงี้ยอย่างเร็วคือ50ปีใช่ซึ่งคือก่อนหน้านี้มันก็เห็นความพยายามแล้วล่ะว่าไทยพยายามจะทำตัวมีบทบาทแล้วพยายามจะแปลเปลี่ยน potential ให้เป็นอำนาจมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วความไร้เสถียรภาพทางการเมืองเดี๋ยวก็มีรัฐประหารเดี๋ยวก็มีการเมืองภายในก็เลยทำให้ความพยายามเหล่านี้เนี่ยถูกลดทอนแล้วก็ถูกยกเลิกไปก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันแล้วถ้าเราลองไม่คิดถึงความเป็นจริงเลยนะคะสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าไทยในตอนเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยได้เป็นมหาอำนาจของโลกจริงๆอะโลกมันจะเป็นยังไงแหมพี่ปอนไทยของเรามันยูนิคขนาดนี้โลกเรามันก็ต้องจ้าเจียมจริงใจอยู่แล้วจริงหรือเปล่าจีนคือจากที่ไปคุยกับอาจารย์ธิติพัฒน์มาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าหลายคนก็หลายฝ่ายนะอาจจะมองว่าไทยมันช่างโดดเด่นช่างพิเศษอะไรเงี้ยบางฝ่ายอาจจะบอกว่าไทยเราเนี่ยล้าหลังไม่เหมือนใครแต่จริงๆความพิเศษที่ล้าหลังของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาพอะไรที่ใหม่ในโลกนะเพราะว่ามันก็ถ้าพูดตรงๆมันก็เป็นหนึ่งในกระแสของสิ่งที่เรียกว่า illiberal democracy หรือว่าประชาธิปไตยไร้เสรีนั่นแหละประชาธิปไตยไร้เสรีมันเป็นยังไงอ่ะ
คือเราก็เห็นใช่ไหมว่าในระบบประชาธิปไตยเราก็จะมีการเลือกตั้งซึ่งระบบแบบนี้มันก็มีการเลือกตั้งแล้วประเด็นก็คือว่าส่วนที่เป็นเสรีนิยมเนี้ยทั้งสิทธิมนุษยชนเสรีภาพต่างๆนานาเนี่ยมันหายกันตุ๊บไปหมดหรือถ้ามองไทยในทางเศรษฐกิจเนี้ยเราก็ใช้ระบบทุนนิยมนะก็ไม่ได้ต่างจากใครเขาหรือในระเบียบระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำตัวอะไรแตกต่างจากชาวโลกเขานะเราก็นิยมชมชอบการให้ความสำคัญกับอำนาจอธิปไตยแล้วก็ไม่แทรกแซงกิจการภายในของใครอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรามองว่าถ้าเราก็มีอำนาจอธิปไตยเท่ากันกับที่อื่นไม่ว่าเธอจะรัฐเล็กรัฐใหญ่เราเท่าเทียมกันเพราะเรามีอำนาจอธิปไตยเท่ากันเรามีเขตแดนของเราเธอก็มีเขตแดนของเธอฉันมีอำนาจในเขตแดนของฉันเธอก็มีเพราะฉะนั้นฉันก็จะไม่ยุ่งเธอเพราะฉะนั้นเธอก็อย่าจะมายุ่งกับกิจการภายในของฉันละกันซึ่งไอ้ลักษณะแบบเนี้ยจีนก็เป็นรัสเซียก็เป็นก็ไม่ได้ต่างไปจากที่อื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความเป็นประชาธิปไตยไร้เสรีความเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมแล้วก็การความนิยมการไม่แทรกแซงกิจการภายในของใครเนี่ยก็เราก็เห็นกันอยู่ว่าที่ไหนก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าไทยในปัจจุบันเนี่ยไทยในสภาพปัจจุบันเลยนะกลายเป็นมหาอำนาจอาจารย์จิตติพัฒน์ก็มองว่าเราก็จะเป็นมหาอำนาจในทางนั้นแหละเราก็จะเป็นทุนนิยมที่ไม่ได้เสรีมากรัฐก็อาจจะมีบทบาทเข้ามากำกับยุทธศาสตร์หลักระเบียบโลกเราก็จะเห็นระเบียบโลกที่ให้ความสำคัญกับอำนาจประชาธิปไตยแล้วก็การไม่แทรกแซงกันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยพูดง่ายๆก็คือเราก็จะเป็นมหาอำนาจอาเซียนเวนั่นแหละไม่แทรกแซงกิจการภายในใครเคารพอำนาจอธิปไตยอะไรเงี้ยส่วนโลกก็คงจะเป็นโลกที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นค่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเห็นการแข่งขันในการผลักดันคุณค่าอะไรบางอย่างอย่างพวกโลกเสรีนิยมก็จะส่งออกความเป็นเสรีนิยมออกมาฝั่งที่ไม่เอาลิเบอรัลก็จะส่งออกความไม่ลิเบอรัลสุดๆออกมาอะไรเงี้ย อีกอย่างนึงก็เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนดุลอำนาจกลับมาอยู่ที่ฝั่งเอเชียมากขึ้นแล้วก็อาจารย์จิตติพัฒน์ก็ยังมองอีกว่าเราอาจจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทหารและพลเรือนที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเพราะว่าในยุโรปในปัจจุบันเนี่ยในโลกตะวันตกมันคือพลเรือนคุมทหารแต่ว่ามันอาจจะกับหัวกับหางก็ได้กลายเป็นทหารคุมพลเรือนอย่างนั้นเหรออืมก็เป็นไปได้เลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะที่มีการใช้อำนาจมากขึ้นก็เป็นไปได้แล้วในเชิงความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเราก็อาจจะกลายเป็นจีนที่สองก็ได้ในการแผ่อิทธิพลถ้าเกิดว่าเราเป็นมหาอำนาจขึ้นมาเราก็จะแผ่อิทธิพลไปประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมแล้วแบบพวกอย่างซอฟต์พาวเวอร์ของเราอย่างเงี้ยพวกหนังพวกวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันจะแผ่ไปสู่เพื่อนบ้านของเราบ้างไหมถ้ามองในทางวัฒนธรรมเนี่ยถ้ามองจากจุดยืนของระเบียบโลกปัจจุบันนะที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมความรบความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกันและกันเนี่ยมันก็คงไม่ได้ไปในทางนั้นที่เราเคารพความแตกต่างหลากหลายนะแต่มันน่าจะเป็นประมาณว่าชาตินิยมของใครของมันใครทำแบบไหนก็ตัวใครตัวมันซะมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ความบันเทิงเนี่ยเราก็อาจจะเห็นหนังผีไทยหนังตลกไทยหรือหนัง LGBT ดังขึ้นก็ได้เป็นหอแต๋วแตกไตรโลจีแบบอเวนเจอร์คนมาดูหอแต๋วแตกแทนอเวนเจอร์อย่างงี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้มีพยูนพยูนไม่ได้ค่ะทีนี้เนี่ยพอเวลาพูดถึงอเมริกาอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานใช่ไหมเราอะสงสัยว่าถ้าเกิดสมมุติไทยมันเป็นมหาอำนาจอะเราจะเห็นภาพที่แบบว่าเวลาเราเปลี่ยนผู้นำมีการเลือกตั้งนายกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาแบบมาลุ้นมาเชียร์ประเทศอื่นๆว่าแบบจะเป็นลุงตู่หรือว่าจะเป็นอีกคนนึงอะไรแบบเนี้ยตุ้ง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 เราจะพอเห็นภาพแบบนี้ไหมหรือเปล่าไม่ต้องลุ้นหรอกที่คุยกับอาจารย์จิตติพัฒน์มาเนี่ยเห็นกันนะว่าน่าจะเป็นไปในทางที่จะเป็นแบบพี่จีนซะมากกว่าพี่จีนมันยังไงคะพี่จีนเขาคุณสีจิ้นผิงนะคะเขาเลือกที่จะล็อกอำนาจปลดเทอมลิมิตประธานาธิบดีออกอะไรเงี้ยแทนที่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีได้แค่กี่ปีอะไรเงี้ยก็ปลดทิ้งออกเป็นกี่ปีก็ได้ไม่มีกำหนดใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นเราก็อาจจะเห็นอารมณ์ประมาณว่าสีจิ้นผิงมาประชุมปูริตบูโรแล้วก็ต่ออายุอำนาจของตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นภาพแบบลุงตู่ต่ออำนาจไปเรื่อยๆใช่แต่ประเด็นก็คือว่าระบบแบบนี้มันก็ต้องอาศัยผู้นำที่มีคาริสมามีความเป็นผู้นำสูงเหมือนกันเลยอย่างจีนเราก็จะเห็นผู้นำเดียวๆที่มีชื่อเสียงเรียงนามโดดเด่นแล้วก็ได้ยินชื่อกันบ่อยๆอย่างแบบ
เติ่งเสี่ยวผิงเหมาเจ๋อตงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างในไทยก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันถ้าไทยเป็นมหาอำนาจในสภาพอำนาจนิยมแบบเนี้ยเราก็อาจจะเห็นการจัดการฝ่ายค้านที่รุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้น่าเศร้าเราก็เห็นอะไรประมาณนั้นแล้วอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไทยก็คงจะไม่ได้สนใจเรื่องค่านิยมแบบเสรีนิยมซะเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นไทยกวาดล้างคนต่างหนักขึ้นเหมือนกับที่จีนเนี่ยก็กวาดล้างคนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ออกจากระบบราชการตำรวจทหารหรือแม้กระทั่งนายทุนใหญ่แบบแจ็คหม่าอะไรเงี้ยก็โดนหมดฟังดูสิ้นหวังจังวะแต่ว่านั่นมันคือการมองในแบบภาพรวมๆในระดับโลกใช่ปะแล้วถ้าเกิดแบบว่าอยากจะถามชีวิตประจำวันของคนตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบบ้านเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมถ้าเกิดไทยเป็นมหาอำนาจแบบเนี้ยชีวิตของพวกเราจะได้วัคซีนเร็วขึ้นไหมนะเสียใจด้วยนะถ้าเป็นมหาอำนาจในสภาพนี้ก็คงจะเป็นได้แค่ฝันที่กล้าฝันที่ได้แต่ฝันทำไมอ่ะเพราะว่าถ้ามองในชีวิตทางการเมืองเนี่ยก็เขาก็คงไม่แคร์แล้วล่ะว่าประชาชนจะมีสิทธิดีๆไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะกระชับอำนาจมากขึ้นเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นอิสระเสรีภาพต่างๆการทำอะไรคือเนี่ยก็อาจจะน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่คือแล้วอย่างชีวิตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็แรงงานคนทำงานอย่างเราคน 99% อย่างเราเนี่ยก็อาจจะโดน exploit อาจจะโดนขูดรีดจากระบบทุนนิยมโลกแล้วก็จากรัฐมหาอำนาจของตัวเองหนักขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าในปัจจุบันมันก็แย่อยู่แล้วเพราะทุนตอนนี้มันก็เริ่มจะ relocate ย้ายทุนไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าแน่นอนว่าแรงงานไทยตอนนี้ก็ไม่ได้ราคาถูกเหมือนอย่างสมัยก่อนแล้วมันมีที่อื่นที่แรงงานราคาถูกกว่าที่ไทยเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอลองดูนะว่าถ้าแรงงานราคาแพงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นในขณะเดียวกันแรงงานเหล่านี้ก็ตกงานเพราะว่าทุนย้ายตำแหน่งงานหายอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนว่าชีวิตก็จะยากลำบากมากขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในโลกเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบเสรีนิยมใหม่ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มผลักภาระให้แรงงานต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นกลายเป็น flexible labor พวกงานตำแหน่งประจำที่บริษัทจะให้สวัสดิการที่มั่นคงให้ safety net ที่จะช่วยเหลือชีวิตคนทำงานมันน้อยลงเนี่ยก็ต้องปากกัดตีนถีบกันเอาเองอะไรเงี้ยแล้วแรงงานก็จะคิดว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นฉันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเลมตัวเองว่าถ้าเกิดว่าตกงานหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นความผิดของฉันเองที่ฉันมันไร้ความสามารถอะไรเงี้ยและแน่นอนว่าทางลงที่มันจะเชื่อมมาตรงนี้อีกก็คือคนก็จะเริ่มรู้สึกหวาดวิตกแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับความซึมเศร้าเพราะว่าสังคมไม่มีเซฟตี้เน็ตและอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นชุมชนแล้วก็โซลิดาริตี้ต่างๆนะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดได้ยากอะไรเงี้ยการที่คนเราจะมีเอมพัตตีแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้สภาพสังคมในเมื่อเศรษฐกิจมันทำให้คนทำงานเหล่านี้มองตัวเองว่าเป็นแค่ปัจเจกบุคคลไม่ได้เชื่อมโยงกับสังคมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าสังคมมันก็ไม่เป็นสังคมอีกต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกซ้ำได้อีกเราก็อาจจะเห็นความเหลื่อมล้ำที่มันสูงขึ้นยิ่งไปอีกเพราะว่าพอเราอยู่ในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นมหาอำนาจเนี่ยพอโครงสร้างเศรษฐกิจมันยิ่งพัวพันกับโลกอะไรเงี้ยแล้วความเหลื่อมล้ำมันก็จะสูงขึ้นนั่นแหละแล้วอย่างในเมืองเนี้ยอาจารย์สิริพัฒน์ก็เล่าให้ฟังว่ามันก็จะเห็นสภาพที่เรียกว่า wall state หรือว่าเป็นรัฐที่มีกำแพงภายในเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซีกนึงมีคอนโดโตมีตึกสวยๆงามๆเจริญเติบโตอะไรเงี้ยแต่อีกฝากนึงก็อาจจะเป็นสลัมอะไรอย่างที่เราอาจจะคุ้นๆว่ามันอยู่ที่เอกมัย ในสภาพนี้เป็นต้น ซึ่งความเป็นเมืองก็จะชัดเจนขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็มีช่องว่างระหว่างความเป็นเมืองแล้วเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันสุดท้ายชนในเมื่อเมืองเปลี่ยนแปลงมากใช่ไหมแน่นอนว่าชนบทก็เปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยชนบทก็อาจจะตายไปแล้วชนบทที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เราใช้เป็นอาจจะใช้เป็นฐานอำนาจในด้านเกษตรกรรมล่ะแล้วมันล้มแล้วในน้ำเราจะยังมีปลาในนาเราจะยังมีข้าวอยู่ไหมแล้วเราจะทำยังไงกับ potential ตรงนี้ของเราล่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นน่ะหรอ
ในน้ำเราก็จะไม่มีปลาในนาก็จะไม่มีข้าวอีกแล้วอย่างนี้หรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ยังเป็นเรื่องในจินตนาการถ้าหากไทยจะเป็นเจ้าโลกแปลว่ามันยังไม่เป็นจริงฟังแล้วแม่งโคตรนิยายดิสโทเปียเลยนี่หว่าฟังแล้วรู้สึกหนาวเหน็บไปหมดเลยค่ะพี่ชายคือถ้าเกิดในอนาคตมันเป็นได้ยากแล้วพอเราแบบจินตนาการว่ามันเป็นตอนนี้ก็ยังบัดซบอีกอ่ะแบบนี้ต้องทำยังไงแล้วล่ะเนี่ยต้องไปลุ้นเหรอว่าชาติหน้าเราจะเกิดเป็นหมาคนรวยหรือเปล่าไทยอินเก่งนะคะอย่าลืมไปฟัง EP 1กันนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามเปิดเครื่องเนิร์ด EP ถัดไปนะคะได้ในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะแต่ว่าตอนนี้พิเศษมาในสัปดาห์ที่5เพราะว่าติดกักตัวไม่มีวัคซีนฉีดนะคะก็ผมก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเครื่องเนิร์ดจีนรัชยาตัญจพัฒน์กุลและข้อมูลจากเครื่องเนิร์ดตัวจริงนะคะอาจารย์จิริพัฒน์พูนขำแล้วกลับมาเปิดสวิตช์ความรู้เข้าสู่ความเพี้ยนกันอีกในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ